ทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งของคู่กรณีของสสปูอัดนะครับที่ล่าสุดเนี่ย ไม่ได้ออกมาพูดเองแต่ว่ามีคนออกมาตอบโต้แทนใช่ค่ะซึ่งก็คือคนในพักก้าวไกลนี่แหละก็คือทนายแจมนะแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ตรวจสอบเรื่องของการคุกคามทางเพศด้วยทนายแจมมีความเคลื่อนไหวจริงๆเคลื่อนไหวตั้งแต่แรกๆที่มีมติออกมาแล้วนะคะเมื่อวานก็เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตั้งข้อสังเกตถึงความเคลื่อนไหวข,ของสอสอปูอัดเนี่แหละคะ่ะที่ออกมาแถลงก่อนหน้านี้บอกเลยนะบอกว่าสิ่งที่สอสอปูอัดแถลงมันเหมือนจะคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและที่สําคัญมองว่ามันเป็นการสร้างความทุกข์ ความไม่สบายใจให้กับผู้เสียหายและไม่ใช่แค่ตัวผู้เสียหายด้วยนะ ครอบครัวผู้เสียหายด้วยเนี่ยนะคะทีนี้ทนายแจมบอกขอเป็นตัวกลางเลยขอเป็นตัวกลางนําข้อโต้แย้งของฝั่งครอบครัวและผู้เสียหายมาแจ้งให้ทราบมีเป็นข้อๆเลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเล่เรียงกัน3ข้อที่ทนายแจมไล่เรียงใน X หรือว่าในทวิตเตอร์ด้วยนะคะเจ้าตัวบอกว่าการที<ๆ>่สสปูอัดกล่าวว่าครอบครัวของผู้เสียหายพาไปเลือกสูตรและเน็กไทเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่สสตรงนี้เนี่ยมันแสดงถึงความสัมพันธ์ความใกล้ชิด ครอบครัวผู้เสียหายเขาก็มีการชี้แจงออกมาถึงข้อเท็จจริงประเด็นนี้เหมือนกันบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะก็เพราะว่าสอสอปูอัดนั่นแหละมาพูดกับค,บครอบครัวของผู้เสียหายว่าไม่มีเงินครอบครัวของผู้เสียหายให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะเพราะว่าเห็นว่าสอสอปูอัดมีความตั้งใจเข้ามาทํางานการเมืองต้องมีส่วนร่วมสนับสนุนแต่ก็ไม่คิดค่ะว่าสอสอปูอัดจะมีพฤติกรรมคุกคามหรือว่าล่วงละเมิดทางเพศบุคคลในครอบครัวที่มาร่วมทํางานด้วย อันนี้เรื่องแรกนะคะที่มีการชี้แจงเรื่องของสูตรเน็กไทต่างๆที่วันที่ถแถลงครั้งแรกสสปูอัดบอกเลยว่าเน็กไทที่ใส่ในวันถแถลงเนี่ยพ่อของผู้เสียหายยังเป็นคนซื้อให้อยู่เลยแล้วก็มีคําชี้แจงจากฝากฝั่งทนายแจมที่เป็นตัวกลางนําข้อโต้แย้งจากครอบครัวมาบอกว่าก็เพราะว่าสสปูอัดบอกว่าไม่มีเงินก็มีการสนับสนุนตรงนี้กัน ทีนี้ประเด็นต่อมาประเด็นที่สองการที่สสปูอัดแถลงข่าวนะคะพยายามสื่อข้อความที่บอกเนี่ยว่าครอบครัวของผู้เสียหายเห็นว่าสสปูอัดกระทําโดยเล็งเห็นผลที่จะเปิดเผยว่าผู้เสียหายเป็นใครการกระทําแบบนี้เนี่ยนะคะทนายแจงบอกเลยมันเป็นการคุกคามและเป็นการทําร้ายจิตใจของผู้เสียหายซ้ําอีกหมายถึงเหมือนจะทําร้ายคนในครอบครัวด้วยทําร้ายคนรอบข้างด้วยและคนที่รักผู้เสียหายด้วย ประการสุดท้ายประการที่3ามที่ทานายแจมชี้แจงบอกว่าการที่สส,สปูอัดพยายามอ้างอะคะ่ะว่าตัวคุณปูอัดเองกับตัวผู้เสียหายมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วมีการยกตัวอย่างข้อความแชทอับคุณผู้ชมที่ผู้เสียหายส่งให้ครอบครัวของผู้เสียหายออกมายืนยันประเด็นนี้นะคะบอกว่าข้อความดังกล่าวมันไม่ได้หมายความว่าผู้เสียหายมีจิตปฏิพัต รือเรียกง่ายๆก็คือมีความรู้สึกที่มันนอกเหนือจากการเป็นเพื่อนร่วมงานต่อสอสอปูอัดนะแต่มันเพียงข้อความมันเป็นเพียงแค่ข้อความที่ฝั่งของผู้เสียหายเขียนขึ้นมาแล้วก็ส่งให้กับทีมงานทุกคนได้ซ้ำไปนะคะเพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นการรวบรวมกำลังใจในการทำงานต่อไปการกล่าวอ้างของสอสอปูอัดทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นเพียงการจงใจทนายแจมใช้คำนี้เลยสำนวนที่บอกเหมือนจับแพ้มาชนแกะหรือเปล่า ยกรายละเอียดหลักฐานที่ไม่เกี่ยวข้องมาอ้างเพื่อเข้าข้างตัวเองให้พ้นผิดจากข้อกล่าวหาคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศเท่านั้นทนายแจมยังบอกนะคะในโพสต์ด้วยค่ะคุณปิงคุณผู้ชมบอกว่าครอบครัวของผู้เสียหายยืนยันมาแบบนี้ค่ะว่าการคุกคามหรือการล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าในรูปสัมพันธ์จะเป็นรูปแบบใดเป็นเรื่องร้ายแรงและยอมรับไม่ได้จริงๆการเอื้อเฟื้อการสนับสนุนหรือว่าการมองความใกล้ชิด หาใช่ใบอนุญาตให้ใครก็ตามกระทำการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศบุคคลอีกฝั่งได้พูดง่ายๆก็คือคุณจะมามาบอกว่าคุณสนิทกับใครแล้วคุณจะถือโอกาสนั้นไปล่วงละเมิดอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้พฤติกรรมเลวร้ายของสสปูอัดทนายแจมแย้มแย่แยบอกส่งท้ายนะคะว่าย้ำแบบนี้ไม่เพียงทำลายความไว้เดือเชื่อใจของฝั่งผู้เสียหายและครอบครัวแต่เป็นการทำลายหลักการกรองตนของผู้แทนรัศดรที่ดีที่สสปูอัด อวดอ้างว่าต้องการจะเป็นอย่างไม่เหลือชิ้นดีนี่เป็นท่าทีล่าสุดของทนายแจมหนึ่งในคนเข้าไกลแล้วก็เป็นกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยถึงแม้ว่าสอสปอ,อาจจะมีการแถลงขอโทษต่างๆแต่ดูเหมือนว่าก็ยังมีข้อโต้แย้งจากอีกฝั่งโดยทนายแจมเนี่ยเป็นสื่อกลางนําคําชี้แจงของฝั่งครอบครัวแล้วก็เหยื่อผู้เสียหายมาโต้กลับในอีกมุมหนึ่งนะคะ